بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องชาวกุบรอและชาวไม่ใช่กุบรอทุกท่านขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เป็นบ่าวที่สำนึกตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มอีก1วันพี่น้องชีวิตของพวกเราอยู่ดุนยาไม่นานทำหน้าที่ในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามหน้าที่ของเรามีแค่นี้แหละอะไรอัลลอฮฺใช้ทำอะไรที่อัลลอฮฺห้ามก็ไม่ต้องทำออกห่างนะครับนี่คือหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ศรัทธาอัลกุรอานบอกว่าละทามูตุนในอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนเวลามาดุนยาแล้วอย่าพึ่งตายจนกว่าจะเป็นผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องถ้าวันหนึ่งตอนเนี้ยถ้ายังด่าเปียว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 อยู่ความร้อนเนี่ยแสดงว่ายังไม่จำจำนนเท่าไหร่ร้อนไหมเอาจริงๆร้อนไหมผมก็ร้อนเหมือนกันแหละนะร้อนพี่น้องแต่ห้ามด่าแล้วทำยังไงล่ะทำยังไงฮะก็เปิดแอร์เปิดพัดลมอาบน้ำนะครับแล้วก็อัลฮัมดุลิลละยิ่งเตือนพี่น้องใครที่รู้ว่าร้อนเนี่ยนะแจ๋วเลยเพราะใครก็ตามที่เขารู้ว่าออกไปกลางแดดหรืออากาศขนาดนี้มันกำลังร้อนอยู่เนี่ยพี่น้องแจ๋วเลยคนคนเนี่ยจะไม่ทำความชั่วหรอกเพราะเขารู้ว่ามันกำลังร้อนแต่ความร้อนที่เรากำลังเจอเป็นความร้อนแค่ดุนยาเรายังทนไม่ไหวเลยรับภาษาอะไรจะฝ่าฝืนอัลลอฮ์แล้วไปร้อนในอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องใครที่ร้อนเนี่ยนะสบายใจไว้เลยต้องได้บทเรียนจากความร้อนฉันจะร้อนแค่ดุนยานี้อาคิเราะห์ร้อนไหมไม่เอาแล้วฉันจะไม่ร้อนแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูว่าตกลงแล้วไอ้ที่ไม่ร้อนนะต้องทำอะไรบ้างนะครับแต่ไม่ได้พูดวันนี้ไอ้หัวข้อวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องร้อนนะครับอ้าวก่อนอื่นเลยพี่น้องสืบเนื่องมาจากครั้งที่แล้วที่เรามาคุยกันเรื่องละหมาดสุนนัตนะครับว่าในเรื่องของการละหมาดสุนนัตเดี๋ยวเราจะต้องแบ่งเวลาสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องการละหมาดเหตุที่จะต้องละหมาดนิดหนึ่งแล้วก็ไปละหมาดที่อาจจะต้อง ปฏิบัติในชีวิตของเราแล้วก็ไปเข้ารอมฎอนหน่อยหนึ่งปรากฏวันนี้จะมีประมาณ3ส่วนตั้งใจให้ดีนะครับอ้าวว่าด้วยเรื่องคำถามก่อนใครตอบได้มีรางวัลพี่น้องใครตอบได้มีรางวัลจริงๆอ๋อจะไปเอาอะไรแล้วแหวนเพชรนะต้องเอามาให้โต๊ะครูจำไว้เลยนะของดีๆนะต้องให้โต๊ะครูไม่ใช่ให้โต๊ะครูให้นะเพราะมันมีเรื่องเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้โต๊ะครูเนี่ยก็อ่านอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกลันตะนาลุนบิรฮัตตาตุฟิกูมิมมาตุฮิบบูนโหได้อายะห์นี้ไปแปลเลยพี่น้องเอ้ยใครมีของดีๆให้บริจาคแล้วเวลาบริจาคต้องบริจาคอะไรด้วยของที่รักด้วยใครรักอะไรให้บริจาคอันนั้นอัลญาเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยรักมั้ยเนี่ยถ้ารักปุ๊บต้องบริจาคเลยต้องมีอยู่ครึ่งเดียวอะไรที่รักต้องบริจาคเลยโอ้โหคนฟังโต๊ะครูก็ยกเนี่ยสมารินดาสรงเนี่ยนะต้องให้เลยคนเวลาฟังอีหม่านเกิดพับสมารินดาให้โต๊ะครูเลยโต๊ะครูกลับบ้านดีใจได้สรงสมารินดาไป บอกเมียเอาเข้าตู้เลยนะโต๊ะครูก็ผ่านไปเดือนหนึ่งจะไปบรรยายแกก็ขึ้นไปหาเมียเอ้าป๋าหาอะไรล่ะสรงสมารินดาที่แกเก็บไว้วันนั้นน่ะอยู่ไหนอ่ะโอ้ไอ้ที่ป๋าไปบรรยายแล้วได้มาน่ะนะเออนั่นแหละอยู่ไหนอ๋อฉันบริจาคไปแล้วเอ้าแล้วมึงเอาไปบริจาคทำไมเอ้าก็ป๋าบอกเองใครบริจาคต้องบริจาคของรักเห็นป๋าเก็บไว้อย่างดีเลยฉันบริจาคเลยอาจารย์บอกว่ายังไงมึงเข้าใจผิดแล้วกูบอกนะหมายความว่าให้คนอื่นนะบริจาคของรักให้กู
ม่ใช่กูไปบริจาคให้คนอื่นล้อไม่เข้าใจนะดังนั้นมาตรฐานองค์การนี้อัลลอฮ์พูดเหมือนกันพี่น้องจะโต๊ะครูไม่โต๊ะครูก็เหมือนกันนะครับให้บริจาคของที่เรารักอะไรที่เราชอบพี่น้องให้คนอื่นไปเลยแล้วสูงที่สุดก็คือของการบริจาคนะครับสูงที่สุดหัวใจสูงที่สุดของการบริจาคคือให้ไปเลยโดยที่ไม่ต้องอยากจะรู้เราเขาเอาไปทำอะไรถ้ามีคนขอเรานะไม่ต้องไปถามเอาไปทำอะไรล่ะเนี่ยซื้อเนื้อจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเวลาเนี่ยเขาจะมีรอมฎอนใช่ไหมมาขอเนื้อไปทำอะไรเนี่ยจะละอะไรนะเลี้ยงละศีลอดเนี่ยโอ้โหเอาไปจริงหรือเปล่าทำกี่กิโลไหนลองบอกสิแล้วก็ขอต่อแม่ค้าเขาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหยาวเลยนะสูงที่สุดเขาอยากได้สตังเอาไปทำอะไรเราพิจารณาฟังแล้วนี่น่าจะเป็นเหตุเป็นผลได้ผลบุญให้เลยให้เลยให้แบบนี้ปุ๊บเราได้ผลบุญแล้วส่วนว่าคนเอาไปอาจารย์เดี๋ยวมันเอาไปแทงหวยล่ะมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราหน้าที่เราก็คือให้เช่นเดียวกันพี่น้องว่าได้เรื่องของการละหมาดเนี่ยอุลามะตั้งคำถามว่ารู้ไหมทำไมต้องละหมาดอ้าวใครจะตอบอัลลอฮ์สั่งมีเหตุผลที่อุลามะเขาเขียนเอาไว้เนี่ยประมาณ10รายการหนึ่งในนั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งเป็นบัญญัติเอาไว้ในอัลกุรอานอ้าวใครมีอีกฮะอิหม่ามทำไมต้องละหมาดอะไรนะมะตีนี่เหตุผลของแกอัลลอฮ์อิหม่ามบอกมะตีถ้าไม่ละหมาดมะตีอัลลอฮ์นี่ก็เป็นเหตุผลนะผมก็เหตุผลเดียวกันในสมัยเด็กๆอ่ะลองไม่ละหมาดนะมึงเจอเหตุผลที่เราต้องละหมาดเพราะอะไรมะตีอ้าวชามินทำไมต้องละหมาดฮะเพราะอะไรอ่ะโหอาจารย์ถามเด็กๆถามฉันนี่มันต้องรุ่นใหญ่อาจารย์กูว่าแล้วมั้ยเพราะเราทำเพื่อเอาอิบาดะห์ที่เรียกว่าละหมาดถวายต่ออัลเลาะห์ดูอุลามะเขารวบรวมแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำการละหมาดข้อที่1ประการแรกเลยพี่น้องการละหมาดอัศอลาตุอัวลุมายุฮาซะบุอะลัยฮิลอับดุยามัลกิยามะเวลาไปถึงวันกิยามะการละหมาดจะเป็นอามันจะเป็นอิบาดะห์แรกที่จะถูกอัลลอฮ์ถามดังนั้นพี่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยใครทิ้งละหมาดท่านจะตอบอัลลอฮ์ยังไงและนี่เป็นคำถามแรกพี่น้องสมมติเขาขึ้นไปบนศาลเขาถามคุณชื่ออะไรเป็นคำถามแรกไม่รู้จ้ะถามว่าคำถามอื่นจะเป็นยังไงต่อไปคำถามแรกมันยังตอบไม่ได้เลยดังนั้นจำให้ขึ้นใจนะครับอุลามะรวบรวมเอาไว้ว่าเหตุที่เราจะต้องทำการละหมาดอันเนื่องมาจากว่าการละหมาดเป็นอิบาดะห์แรกที่จะถูกถามในวันกิยามะห์ข้อที่2อัศศอลาตุอะไรนี่โออินศอลุฮัตซอลุฮัสซาอิรุลอามันถ้าการงานของใครที่เขาทำการละหมาดดีจะส่งผลให้การงานที่เหลือดีตามไปด้วยวะอินฟะซะดัตฟะซะดะซาอิรุลอามันถ้าการงานที่เรียกว่าละหมาดเสียมันจะส่งผลให้การงานอื่นเสียตามไปด้วยเรากำลังถูกถามเรื่องละหมาดปรากฏว่าละหมาดของเราบกพร่องมีปัญหามันจะส่งผลให้บวชให้ซะกาตให้ฮัจญ์เสียตามไปด้วยดังนั้นพี่น้องเราอย่าบอกเด็ดขาดอาจารย์ฉันทำละหมาดดีแล้วก็มันจะได้เหรออย่างอื่นฉันไม่ทำพี่น้องตั้งให้ดีแล้วกันใครละหมาดดีการงานอื่นจะดีตามไปด้วยพี่น้องเคยเห็นคนละหมาดดีแล้วซื้อหวยมีไหมมีเหรออ่าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวดูว่าที่ฮัจญาว่าเนี่ยตกลงใช่หรือไม่ใช่เพราะเราเห็นน่ะใส่โอ้โหแต่งตัวกุรงอย่างแจ๋วเลยใช่ไหมใส่สโรงเราจึงเรียกว่าคนคนนี้ละหมาดดีแต่ปรากฏว่าไปยืนแผงหวยเลือก92มีไม่ว่า92กูตามมา3ปีแล้ว92ตามตัวอะไรกันอยู่ตอนนี้ฮะตาโอ้ย3งวดน้อยไปตาม3งวดไม่เจอหรอกต้องตามเป็นปีอัลหลอไปตาม3งวดมันจะเปลี่ยนตัว3งวดนะ
นะตามผมเนี่ยผมขึ้นแท็กซี่บ่อยแท็กซี่เขาคุยให้ฟังเขาบอกพ่อหนุ่มเนี่ยเป็นคนอิสลามใช่ไหมโอ้โหใส่หมวกใส่โต๊บขนาดนี้เขาบอกเนี่ยลุงเนี่ยนะซื้อหวยมาตลอดเลยเกือบ20ปีเนี่ยตามตัวเดียวเลยสุดท้ายลุงคิดได้ไม่เอาแล้วไม่เคยถูกเลยลุงก็เลิกซื้อไอ้งวดที่ลุงเลิกซื้อมันออกตัวนี้พอดีตามมาตลอดสุดท้ายโอ้โหเสียใจมากเลยลุงก็เลยกลับมาตามต่อถึงทุกวันนี้มันยังไม่ออกอีกเลยเออลุงดีมากเลยไม่ย่อท้อผมก็บอกเดี๋ยวลุงเราอยู่ซื้ออีกสิเดี๋ยวมันออกอีกนะดังนั้นพี่น้องจำให้ขึ้นใจรายการที่สองที่อุลามะเขาอธิบายถ้าละหมาดดีการงานอื่นจะดีตามไปด้วยถ้าละหมาดเสียการงานอื่นจะเสียตามไปด้วยพี่น้องดังนั้นวันนี้มาฟังวันนี้เอาละหมาดของเราเป็นแกนไว้ก่อนเอาละหมาดของเราตั้งเป็นหลักไว้ก่อนอย่างอื่นจะดีจะเสียให้จำตามที่อุลามะว่าต้องละหมาดดีหัดยาบอกอาจารย์ละหมาดจะดีได้ยังไงกับฉันเห็นเนี่ยคนเนี่ยละหมาดอย่างดีใช่ไหมตั้งใจอย่างดีเห็นอาบนะละหมาดที่สุราละหมาดที่สุราด้วยแต่ทำไมเขายังไปซื้อหวยดูเดี๋ยวก่อนไปดูข้อที่3อัศลาตุตันฮาอานิลฟาชาอีวัลมุงกัรการละหมาดจะยับยั้งจากการทำความชั่วได้ตกลงได้หรือไม่ได้ฮะได้หรือไม่ได้แล้วทุกวันนี้ละหมาดอยู่ไหมเรายังชั่วอยู่ไหมเรอโอ้โหพี่น้องดูนะเรอโอ้โหไอ้ที่มาเนี่ยคือไม่ชั่วแล้วใช่ไหมเราไม่ต้องบรรยายแล้วถ้าคนดีจะบรรยายทำไมล่ะปรากฏว่าพี่น้องไปดูเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟาชาอิวัลมุงกัรแท้จริงการละหมาดจะยับยั้งจากการทำความชั่วได้แต่ปรากฏเอาตัวเรานั่งนึกเนี่ยพี่น้องเวลาได้ยินชาวบ้านนินทาโอ้โหตื่นเต้นไหมอยากจะรู้ไหมว่าเขายิ่งถ้าเขากระซิบกันเนี่ยเฮ้ยเนี่ยนี่อ้าโอ้โหแค่ได้ยินนี่อ้าเท่านั้นเราป้องปากเลยนะเราอยากจะสไลด์เข้าไปอยากจะรู้ว่ามันพูดว่าอะไรแล้วเวลารู้แล้วเสร็จเรียบร้อยประโยคนึงของคนนินทามึงอย่าไปเล่าต่อนะเหยียบไว้เลยนี่กูเล่าเนี่ยนะฝืนอามานะเลยนะกูรับเขามาเนี่ยโอ้ฝืนอามานะด้วยปรากฏพี่น้องเวลาเอาเขาจริงเรื่องชาวบ้านเล่าหรือไม่เล่าเล่าจำให้จำเอาไว้ให้ดีการที่เราเนี่ยพี่น้องปิดเรื่องชาวบ้านเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนค่านี้ด้วยกับการปิดความผิดของเราให้เรื่องเสียหายของชาวบ้านเนี่ยถ้าเราพูดออกไปแล้วเราไม่ใช่คนที่จะแก้ไขอะไรได้แล้วไปพูดต่อไปโพธนาต่อพี่น้องความผิดของเราจะถูกประจานในวันกิยามะห์แต่ถ้าเราปิดเอาไว้ความผิดของเราจะถูกปกปิดเอาไว้จริงๆมันฟังแบบเนี้ยโอ้โหถ้าอย่างนี้ฉันทำความชั่วแล้วไม่เล่าเรื่องชาวบ้านเสียจันเอาเข้าจริงเถอะพี่น้องให้รู้เรื่องชาวบ้านผมถามที่นั่งอยู่ที่เนี่ยมีกี่คนเอาตัวเราเนี่ยนะที่ปิดเรื่องของชาวบ้านเอาไว้ถามว่ามีอยู่กี่เรื่องในตัวเราอัลลอฮ์อาจารย์ฉันได้มาก่อนมักริบมุอัซซินยังอาซานไม่จบเลยฉันเล่าไปแล้วเนี่ยนี่คือพิษของการที่เราได้ยินเรื่องชาวบ้านที่เราบอกเหมือนจะปิดง่ายแต่เวลาเอาเข้าจริงง่ายหรือไม่ง่ายปิดไม่ง่ายนะโอ้โหมันพยายามอยากจะเผยขึ้นมาใครเดินผ่านกูเลยอยากจะเล่าทีนี้เวลาเราเล่าไปแล้วเป็นความผิดอุ้ยทุกข์เวลาสามีบอกรอบีอะเอ้ยนี่เดี๋ยวจะเข้ารอมฎอนใช่ไหมเนี่ยนะหุงข้าวซะโฮเนี่ยวันนี้เนี่ยนะแกงส้มหน่อยนะอีกแล้วเออนี่ขึ้นเสียงแบบนี้ผิดหรือไม่ผิดผิดความผิดเนี่ยพี่น้องทำรายวันเลยทำรายวันเลยเอ้าอาจารย์ฉันก็ละหมาดแล้วทำไมปรากฏว่ามันยังห้ามการทำความชั่วไม่ได้ไปดูเชคมิมบาสตอบเอาไว้ดีมากเลยเชคมิมบาสบอกการละหมาดเนี่ยพี่น้องที่อัลกุรอานบอกนะไม่ใช่ผิดนะถูกแล้วการละหมาดยับยั้งจากความชั่วได้นะถูกต้องแต่ทำไมเราละหมาดรูกวะซูยูดที่เรียกว่าละหมาดของเราจึงห้ามความชั่วให้เราทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเวลาเราไปดูในการละหมาดของเราจริงๆพี่น้องตั้งคำถามที่หนึ่งเหมือนนบีหรือเปล่า
นบีบอกซอลลูกะมารอไอตุมูนีอุซัลลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนเห็นฉันละหมาดเอาจริงๆพี่น้องใครกล้ามายืนให้ผมดูเลยเอาตั้งแต่ตะกะเบศยันให้สลามเนี่ยที่คิดว่าตัวเองเหมือนนบีเป๊ะเลยทำเป๊ะเลยเนื้อละหมาดทุกอย่างถูกต้องทุกรายการใครจะลองหัดยาเอาไหมชักจะไม่แน่ใจเลยนี่แหละเชคมิมบัสจึงบอกแบบนี้แหละให้ไปตรวจในเนื้อละหมาดของเราก่อนภาพที่เราเห็นเมื่อกี้หัดยาว่าใช่ไหมคนคนหนึ่งละหมาดอย่างดีทำท่าเรียบร้อยอย่างดีมันไม่ได้จบที่ตาเราเห็นเพราะไอ้ที่ตาเราเห็นนี่แหละอาจจะเป็นเหตุบอกให้คนคนนี้ละหมาดใช่ไม่ได้ยิ่งฟังยิ่งงงไหมเขายืนละหมาดเรียบร้อยอ่านกุรอานอย่างดีไพเราะใส่กุรงอย่างดีใส่น้ำหอมใส่สโรงอย่างดีอาจารย์ว่าเขาละหมาดไม่ดีหรือไม่ใช่เพราะเวลาเอาไปเทียบอุลามะอธิบายไว้ในตันบีว่าคนคนหนึ่งจะบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ในทุกๆอิบาดะห์ต้องขนาบคำว่าบริสุทธิ์ใจเข้าไว้ละหมาดก็ต้องบริสุทธิ์ใจก็ให้ไปดูว่าคนคนนี้ละหมาดด้วยความบริสุทธิ์ใจไหมที่เราเห็นเนี่ยอัลลอฮุอักบัรอย่างปานีดเนี่ยเวลาเอาในเนื้อแท้ของคนคนนี้อาจจะไม่มีอิบาดะห์ที่ละหมาดอยู่เลยมันจึงส่งผลให้เวลาเขาทำความชั่วโดยที่ละหมาดไม่สามารถยับยั้งคนคนนี้ได้เพราะอะไรอ่ะเวลาละหมาดต่อหน้าคนที่หัดยาเห็นใช่ไหมโอ้ยหัดยามาเว้ยอัลลอฮุอักบัรเพราะอะไรอ่ะเพราะเราเห็นไงเดินผ่านสุเราทีแรกมันก็โอ้ละหมาดเวลาได้ยินเสียงเราไอโอ้โหอัลลอฮ์เรียบร้อยเลยนี่ไงแค่ยังไม่ต้องเริ่มรู้กว่าไม่เริ่มอ่านไม่เริ่มอะไรนะเอาแค่เฉพาะคำเนี้ยภาพที่เราเห็นว่าคนคนหนึ่งตั้งใจละหมาดอย่างดีณที่อัลลอฮ์ไม่มีผลแล้วพอจะเข้าใจยังนี่แหละพี่น้องความบริสุทธิ์ใจคือกุญแจดอกแรกที่จะไขว่าอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟาชาอิวัลมุงกัรทีนี้ไปดูตัวอย่างเทียบแบบไหนซอฮาบะห์เล่าแบบนี้ว่าเวลาไปละหมาดตามหลังรอซูลไปละหมาดตามหลังรอซูลปรากฏนบีอ่านในละหมาดของท่านเนี่ยอ่านซูเราะห์บะกอเราะห์อ่านอาลอิมรอนอ่านซูเราะห์นิซะ3ต้นในรอกะอัตเดียวแม่มีกุรอานพอดีอาลอิมรอนไปจบนิซะเนี่ยเนี่ย1รอกอัตขนาดนี้ของเราอะแล้วไม่ใช่อย่างนี้นะนี่พับครึ่งพับครึ่งของเรานี่ไงเวลาเอาไปเทียบกับของนบีเห็นยังมันไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ฉันก็ละหมาดแล้วทำไมละหมาดฉันห้ามไม่ได้แสดงว่ากุรอานพูดผิดไม่ใช่แต่ที่เราผิดมันผิดที่ตัวเราเราเอามาตรฐานต่ำของเราเอาไปตั้งแล้วก็บอกว่าเราละหมาดแล้วแล้วทำไมละหมาดของเราจึงห้ามจากการทำความชั่วไม่ได้พี่น้องเอาง่ายที่สุดเอาง่ายที่สุดละหมาดห้ามจากการทำความชั่วที่ตอบได้ง่ายที่สุดขณะที่คนคนหนึ่งเข้าละหมาดใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีใช่ไหมในช่วงเวลาที่คนคนนี้กำลังละหมาดถามว่ามีใครจะตัวไพ่ในเวลานี้มีไหมมีไหมฮะยะตัวไพ่ตอนละหมาดเนี่ยนะไม่ดันไงนี่แหละคือคำตอบว่าขณะที่กำลังละหมาดอย่างน้อยๆในช่วงเวลา 3-5 นาทีจะสามารถยับยั้งคนคนหนึ่งจากการทำความชั่วได้แต่เวลาเราจะเอาผลขยายใหญ่กว่านั้นเขาละหมาด5เวลาเขาจะต้องห้ามตัวเองจากการทำความชั่วตลอดเวลาได้หมายความว่าตามคำตอบของเชคมิมบาสก็คือคนคนนี้จะต้องละหมาดอย่างดีเริ่มตั้งแต่เนียดเจตนาจนกระทั่งให้สลามเลยอ้าวผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นเลยผมเห็นกับตาตอนละหมาดวันศุกร์พี่น้องผมถามผู้ชายใส่ทองได้หรือไม่ได้นี่คือคำตอบแสดงว่าผู้ชายคนหนึ่งใส่ทองบาปหรือไม่บาปบาปแต่ปรากฏผู้ชายคนนี้ใส่ทองขณะที่เขากำลังละหมาดแย้งหรือไม่แย้ง
ไหนอาจารย์บอกว่าละหมาดจะห้ามจากความทำความชั่วนี่ละหมาดด้วยใส่ทองอยู่บนคอด้วยแล้วละหมาดห้ามตรงไหนก็ไปอาศัยคำตอบของเชคมิมบาสนี่แหละท่านบอกว่าไม่ได้ดูที่รูปละหมาดแต่ต้องดูในรายละเอียดของการละหมาดของคนคนนี้ปรากฏพี่น้องไม่ต้องถามถึงเจตนาไม่ต้องถามว่าบริสุทธิ์ใจไม่ต้องถามว่าตรงนบีหรือเปล่าพี่น้องรู้จักกางเกงยีนไหมคนคนนี้ผมเห็นเขาใส่ทองละหมาดแล้วสิ่งที่เขาใส่ละหมาดคือกางเกงยีนผมไม่ได้บอกว่าใส่กางเกงยีนละหมาดไม่ได้นะแต่ผมกำลังจะเล่าว่าคนคนนี้ใส่กางเกงยีนเวลาเขาลงสุญูดเวลาลงรูกั้วเนี่ยพี่น้องเนี่ยตรงนี้เป็นขาใช่ไหมเนี่ยเวลาลงสุญูดใช่ไหมตรงนี้เป็นอะไรเป็นตูดใช่ไหมเนี่ยเวลาสุญูดปั๊บเสื้อข้างบนกับกางเกงเนี่ยมันก็แยกออกจากกันมันก็เหลือแต่อะไรมันก็เหลือแต่ตูดอย่างเดียวขอมาครับอ๋อโหลโอ้โหนี่ไปหยอดคนละหมาดอีกนี่อ่ะโอ้โหดังกี้ด้วยนะเคยไปหยอดใครมาไหนหรอวะโอ้โหนี่ดังกี้ด้วยนะคือถ้าไปหยอดเฉยๆก็ยังไม่อยากเชื่อนะนี่หยอดแล้วดังกี้เดี๋ยวรอบหน้าผมจะลองหยอดดูสิมันจะดังไหมมันต้องดังกี้เลยนะโอ้โหใช่เนี่ยปรากฏว่าอิบาดะห์แบบเนี้ยใส่กางเกงยีนเข้าละหมาดผมไม่ได้บอกนะว่ากางเกงยีนไม่ได้ใส่กางเกงยีนก็ได้ให้ปิดเอารอกก็แล้วกันแต่ปรากฏคนส่วนใหญ่ที่ใส่กางเกงยีนเอวต่ำเนี่ยพี่น้องแล้วใส่เสื้อยืดเนี่ยเวลาท่านลงสุญูดไปดูเถอะข้างหลังเนี่ยเสื้อกับกางเกงมันจะแยกออกจากกันเพียงแค่เนี่ยมันส่งผลถึงการละหมาดที่ไม่สมบูรณ์เมื่อละหมาดไม่สมบูรณ์ภาคอิบาดะห์อย่างที่ว่าไม่สมบูรณ์มันจึงส่งผลให้คนคนนี้ทำชั่วจนแม้กระทั่งขณะที่กำลังละหมาดก็ยังทำความชั่วอยู่ไม่ได้เกิดผลอะไรเลยเข้าละหมาดเพราะอะไรหลายคนนะครับที่เป็นมุสลิมบอกไม่ละหมาดวันศุกร์ไม่ได้แต่ไม่ละหมาดฟัรดูไม่เป็นไรบางคนบอกไม่ละหมาดวันศุกร์ไม่ละหมาดฟัรดูไม่เป็นไรแต่ต้องละหมาดอีดเอามาจากไหนละหมาดอีดเป็นสุนัตบอกว่าพวกเราต้องไปละหมาดปีนึงมันมีแค่สองครั้งทิ้งไม่ได้เลยแต่ละหมาดวันศุกร์ไม่เป็นไรเพราะว่าเดือนนึงมีหลายเที่ยวนี่จริงๆเราแยกยังไม่ออกเลยอันไหนฟัรดูอันไหนสุนัตพี่น้องถ้าสมมุติเรามุสลิมทุกคนให้ความสำคัญละหมาดอีดกับละหมาดวันศุกร์เนี่ยพี่น้องลองตอบผมสิว่าเวลาเราละหมาดวันอีดคนมาจากไหนคนเนี่ยมาจากไหนอาจารย์เขามาจากต่างจังหวัดคนที่ทำงานกลับมาบ้านแล้วผมถามว่าไอ้ที่ตรงอื่นๆอีกล่ะอยู่ตรงไหนมุสลิมขนาดนั้นในวันอีดเนี่ยไปไหนตอนละหมาดวันศุกร์ตอนละหมาดวันศุกร์มุสลิมที่เหลือที่ว่าเนี่ยไปไหนเพราะสถานะของการที่จะต้องออกไประหว่างวันอีดกับละหมาดวันศุกร์ว่าด้วยเรื่องออกไปเนี่ยเท่ากันเลยนะผู้ชายเนี่ยเป็นวาญิบต้องไปเลยแต่ปรากฏตอนละหมาดวันอีดผู้ชายอย่างเดียว 3-4 พันบางสถานที่แต่เวลาละหมาดวันศุกร์ยังไม่เต็มสุราเลยนี่แหละพี่น้องคือคำตอบที่บอกว่าการละหมาดนั้นจะยับยั้งจากการทำความชั่วถามละหมาดทำไมยังยับยั้งจากการทำความชั่วไม่ได้มันไม่ใช่ละหมาดยับยั้งไม่ได้แต่ตัวเราที่ทำการละหมาดนี่แหละสมบูรณ์ขนาดที่จะละหมาดจะไปยับยั้งจากการทำความชั่วให้หรือยังพอจะเข้าใจนะไปข้อต่อมาอัศลาตุอัลลมุมีนีนกิตาบันมากูตาข้อที่สี่การละหมาดนั้นถูกบัญญัติจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาในเวลาของมันแล้วนั่นหมายความว่าเวลาซูบมีเวลาของมันซูฮรีอัสรีมักริบอีชาทั้งหมด5วักตูมีเวลาของมันเรียบร้อยนะครับทีนี้ซูฮรีเริ่มป่านไอ้ซูบฮ์เริ่มป่านไหนตีสี่ครึ่งไปจบไปจบตอนไหนฮะตีห้าครึ่งตีห้าห้าสิบไปจบปั๊บทีนี้เกิดคำถามตีสี่ห้าสิบอาจารย์ทำไมแถวบ้านฉันมาละหมาดซุบโบกัน8โมงถามละหมาดอะไรซุบโบทีนี้พี่น้องคนเราเนี่ยที่ละหมาดเวลาป่านนี้เราก็บอกเฮ้ยไม่ได้ซุบโบมันหมดไปตั้งแต่ตีห้าแล้ว
มันหมดเวลาไปตอนนั้นแล้วเฮ้ยมึงน่ะไม่เข้าใจเวลาซุบฮ์เนี่ยตื่นตอนไหนละหมาดตอนนั้นโอ้โหหลักฐานเลยยกหลักฐานปั๊บไอเราได้ยินแบบนี้ต่อไปเราจะตื่นไม่ตีห้าถ้าได้ยินแบบนี้ฉันก็ตามวะและ8โมงพี่น้องว่าด้วยเรื่องของซุบฮ์นะตื่นตอนไหนละหมาดตอนนั้นในกรณีนี้เนี่ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตสักครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นหมายความว่าแย่เพียสุดๆเลยจนไม่สามารถจะตื่นขึ้นมาได้แล้วไม่รู้สึกตัวระหว่างที่อาซานจนกระทั่งแสงฟะยัดขึ้นไปแล้ว8โมงแล้วตื่นขึ้นมาเวลาตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรจนกว่าเขาจะละหมาดซุบฮ์ให้เรียบร้อยซะก่อนนี่เงื่อนไขของมันแต่ไม่ใช่ขึ้นมากินกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ไปละหมาดซุบฮ์8โมงไม่ใช่หรือบางคนพี่น้องดูนะใครที่ทำแบบนี้ตื่นนอนขึ้นมาแล้วเขาอาซานอัลลอฮุอักบารุลลอฮ์ได้ยินเสียงอาซานโอ้คุ้มโป่งเลยหมดเวลาของท่านแล้วนะครับเพราะหลังจากนี้นี่บาปแล้วเอาเวลาของการละหมาดซุบฮ์ไปละหมาดเวลาอื่นแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าตื่นตอนไหนละหมาดตอนนั้นอาจารย์ฉันไม่ลืมตาล่ะนับไหมมันไม่เกี่ยวลืมตาหรือไม่ลืมตาถ้าเรารู้ว่ามีการแจ้งเวลาละหมาดซุบฮ์แล้วเราปล่อยให้มันผ่านไปจนกระทั่งหมดด้วยกับการนอนแล้วไปตื่นในเวลานั้นแสดงว่ามันหมดเวลาซุบฮ์ไปแล้วเช่นกันพอจะเข้าใจไหมจ๊ะดังนั้นดีที่สุดพี่น้องนบีเคยถูกถามการงานอะไรที่ดีที่สุดนะครับการงานอะไรที่ดีที่สุดนบีก็ตอบกับซอฮาบะว่ามี3อย่างซอฮาบะท่านนี้ถามนบีว่าท่านรอซูลครับอะไรที่ดีที่สุดอัฟดอลที่สุดนบีบอกอันแรกอัลญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์อัศอลาตุอะลาวักติฮาก่อนนบีบอกการละหมาดต้นเวลาให้รักษาให้อยู่ในเวลาของมันนั่นเป็นการละหมาดที่ประเสริฐที่สุดดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราได้ยินเวลาละหมาดแล้วเราปล่อยยาวจนกระทั่งหมดเวลาละหมาดไปแล้วแต่เรายังนอนไม่ลุกจากที่นอนสรุปว่าเวลาของซุบฮ์ตอนตื่นตอนไหนตื่นแรกนะไม่ใช่ตื่นที่สองนี่ขออีกหน่อยขออีกหน่อย5นาทีไม่ใช่นะครับแบบนี้เข้าใจผิดนะครับอ้าวไปดูต่อข้อที่เท่าไหร่ละข้อที่5ผ่านไปแล้วใช่มั้ยอ๋อข้อที่5คือมาตะกี้ที่ผมว่าหะดีษที่ซอฮาบะห์ถามนบีว่านบีครับงานอะไรที่ทําแล้วอัฟดอลที่สุดนบีก็เลยบอกว่าอัศอลาตุอะลาวักติฮาอัศอลาตุอะลาวักติฮาการงานที่ละหมาดในเวลาของมันดีที่สุดดังนั้นเมื่อเราจะทําการละหมาดให้ละหมาดตอนไหนให้ต้นเวลาแต่ต้องเข้าเวลาก่อนนะผมเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยหลายที่ผมนะครับเจอคนแก่อยู่คนนึงผู้หญิงคนนี้พี่น้องเขารู้เลยซุบฮ์ป่าไหนซูรีป่าไหนอัสรีป่าไหนมักริบป่าไหนเขาจะอาบนะละหมาดก่อนจะเข้าเวลาละหมาดทุกวักตุเวลาอาบนะละหมาดสมมุติว่าอัสรเข้าบ่าย 3:20 เข้าบ่าย 3:20 บ่าย 3:15 เป็นอย่างน้อยแกจะไปอาบนะละหมาดแล้วแล้วมีซะยะดะห์1ผืนเอาตะละกงมานั่งรอแล้ว5นาที10นาทีแกนั่งรอเลยแล้วเป็นอย่างเงี้ยพี่น้องจนกระทั่งถึงไหนรู้ไหมถึงวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาความจำออกจากแกไปกลายเป็นคนที่อะไรหลงลืมขนาดข้าวเนี่ยนะให้กินเม็ดเอาจานเก็บถามใหม่กินข้าวหรือยังแกตอบยังไม่ได้กินเม็ดเลยนะลืมแล้วหลงแล้วลูกหลานเนี่ยพี่น้องไปวิ่งเล่นแถวบ้านนั่นนะยังไม่กลับบ้านอีกเลยมึงที่ไหนได้เด็กคนนี้อยู่บ้านแกนั่นแหละแล้วมาจากไหนล่ะเรานะมาจากไหนอยู่ข้างๆบ้านเขานั่นแหละแล้วก็มาอย่าขโมยของเขานะเล่นเฉยๆพี่น้องคนที่หลงลืมคนแก่ชราเนี่ยนะใครที่ดูแลเนี่ยนะระวังกรณีนี้ไว้ให้ดีคนที่ดูแลเนี่ยนะจะหลอนตามไปด้วยคนแก่คนนี้พี่น้องเวลาแก่ชรานะ
แกนอนกลางคืนเนี่ยห้าทุ่มเที่ยงคืนแกลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมานั่งไอ้คนที่ดูแลก็บอกหมอเป็นอะไรเนี่ยนอนสิไม่นอนล่ะโหยใครจะนอนได้วิ่งเล่นกันเต็มบ้านแบบนี้อัลโดยคิดดูคนที่ดูแลน่ะจะเป็นยังไงร้อนน่ะแล้วบางทีนอนนอนอยู่แล้วก็ยังไม่กลับบ้านอีกเลยเราน่ะโอ้โหเชื่อไหมพี่น้องร้องเลยคนดูแลมาอย่าทำแบบนี้กับฉันสิฉันกลัวนะแล้วบางทีเนี่ยแกเห็นแกคุยเหมือนคุยกับเด็กอ่ะเล่นปลาอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเอาไปคนละอันคนละอันอย่าแย่งไม่เอาเดี๋ยวคือเป็นเรื่องเป็นราวเลยเชื่อไหมคนที่ดูแลน่ะร้องไห้ยอมเอาอีกคนหนึ่งมาอยู่ด้วยเลยช่วยกันน่ะอ้าวโอ้โหทำไมวิ่งกันเสียงดังแบบนี้ล่ะกลับบ้านกลับช่องกันไปฉันจะนอนท่านั้นแหละไอ้ทางนี้ร้องแล้วนะระวังด้วยดังนั้นผมถึงพยายามให้ดุอาต้นเนี่ยใครที่กำลังจะแก่ชราอ่านเยอะๆนะอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลกัสลิวะซูอิลกิบารีเวลาแก่ชราพี่น้องจะได้ไม่เป็นแบบนี้เพราะสุดท้ายเวลาบางครั้งเนี่ยมันต้องเห็นใจเหมือนกันนะถ้าลูกหลานเจอสภาพแบบเนี้ยเขาก็อยากจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์แต่โอ้โหพ่อแม่เล่นแบบนี้เที่ยงคืนขึ้นมาเมาะจะไปไหนอ่ะโอ้ยแขกเต็มบ้านมึงจะไม่ทำกับข้าวเลี้ยงเขาเหรอโอ้โหเนี่ยทำยังไงอย่างเนี้ยสุดท้ายไปปรึกษาไอ้นี่มึงเอาไปเลี้ยงมั่งสิแล้วคำพูดเนี่ยพี่น้องโดยหลักการเนี่ยลูกฝ่าฝืนอัลลอฮ์เลยนะแต่เวลาเจอแบบนี้เขาให้เนี่ยดังนั้นผมถึงเตือนพยายามบอกผมก็เห็นใจทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่เห็นใจทั้งฝั่งลูกอ่านดุอานะครับต้นเนี่ยอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกัสลิวะซูอิลกิบารียังไม่แก่เราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นแบบไหนแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเห็นอะไรอัลลอฮ์จะอยู่กันยังไงอ้าวข้อที่6อัสสลามุมุฟาจาตุนไบนัลอับดิวะร็อบบิฮิการละหมาดพี่น้องถือเป็นการสื่อสารระหว่างบ่าวกับพระผู้เป็นเจ้าของเขาเราเนี่ยพี่น้องมาดุนยาเพื่อใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในเหตุแห่งการใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ต้องสื่อสารกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นให้รู้ไว้เลยว่าทำไมเราต้องละหมาดเพราะการละหมาดคือการที่บ่าวสามารถสื่อสารกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่าเวลาเราอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์มาปรากฏข้างหน้าเราไม่ใช่แต่ขณะที่เราทำการละหมาดพี่น้องเรากำลังอ่านดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำพูดของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องแค่ซูเราะห์ฟาติฮะห์ซูเราะห์เดียวเนี่ยนะเพียงพอเลยกับการที่เราจะใช้ในการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวลองดูอัลลอฮฺบอกอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการสรรเสริญทั้งหมดการยกย่องทั้งหมดมอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งสากลโลกอัลเราะห์มานิรเราะฮีมผู้ทรงกรุณาผู้ทรงปานีเสมอดังนั้นพี่น้องในความหมายของคำว่ากรุณาปานีเนี่ยเราเพราะเราอ่านอัลกุรอานแล้วเราไม่เคยสนใจว่าอัลลอฮ์ว่ายังไงเราถึงละหมาดแบบผ่านๆไปพี่น้องไปดูเราจะไม่ด่าอัลลอฮ์เด็ดขาดเราจะไม่น้อยใจในการเป็นมุสลิมเด็ดขาดเพราะผมได้ยินบางคนน่ะโหยฉันละหมาดมาไม่รู้กี่ปียังจนอยู่เลยยังจนอยู่เลยใครที่อยู่ในสภาพไหนพี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเตือนหัวใจแบบนี้ถ้าอัลลอฮ์ให้เรารวยมาไรอาจจะเละก็ได้อาจจะเละก็ได้แล้วนี่ละจากอายะห์เนี่ยอัรเราะห์มานิรเราะฮีมในดุนยาอัลลอฮ์เมตตาหมดโหทำไมอัลลอฮ์เมตตาคนนั้นเยอะทำไมอัลลอฮ์เมตตาคนอย่างฉันน่ะน้อยไอ้ใครพูดอย่างนี้เนี่ยพี่น้องที่บอกว่าตัวเองได้เนี่ยมัดของอัลลอฮ์น้อยเนี่ยเอาอะไรมาวัดอ่ะดวงตาของเราที่ได้มาฟรีๆสองข้างพี่น้องถ้าจะต้องเปลี่ยนใหม่ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่แขนขาเนี่ยพี่น้องเลือดเนี่ยใครเป็นไตเนี่ย
ที่ไม่ต้องเปลี่ยนนะไม่ต้องเอาข้างนอกมานะเอาตัวเราเนี่ยแค่ไปฟอกหมุนวนเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่อัลลอฮ์ให้ใช้ฟรีๆมากี่ปีแต่นั่นทั้งหมดนั่นคือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้ดุนยาแต่ใครเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนให้จริงแล้วกันอยู่กับอัลลอฮ์ให้จริงดุนยานี้ได้อาจจะได้แค่นี้แต่เวลาไปอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะคัดเอาผู้ศรัทธาเท่านั้นไปได้รับความเมตตาของอัลลอฮ์เราจะอยู่ทนรอความเมตตาที่อัลลอฮ์จะคัดให้สำหรับผู้ที่รอคอยวันนั้นหรือเปล่ามาลิกิยอมิดดีนอัลลอฮ์คือผู้ตัดสินเพียงองค์เดียวไปถึงวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องที่เราทะเลาะกับใครแย่งของใครมาไปถึงวันกิยามะห์เจอกับอัลลอฮ์อย่างเดียวอิยากะนะอบูดูวะอิยากะนัสตะอีนเฉพาะอัลลอฮ์ที่เราอิบาดะห์ดังนั้นนี่แหละละหมาดของเราพี่น้องมอบให้อัลลอฮ์ให้หมดบนความบริสุทธิ์ใจของเราให้อัลลอฮ์ให้หมดวะอิยากะนัสตะอีนและเฉพาะอัลลอฮ์ที่เราขอความช่วยเหลือการขอความช่วยเหลือเนี่ยพี่น้องที่มนุษย์ต่อมนุษย์ช่วยได้อาหารยาเอาน้ำไหมเนี่ยผมเอามาให้อันนี้ไม่ใช่ไม่นับอะไรล่ะที่มนุษย์ช่วยไม่ได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมพี่น้องคนที่อ่านอัลกุรอานมาถึงตรงนี้แล้วยังเลวอยู่เนี่ยนะยังทำความชั่วอยู่เนี่ยมันสะท้อนอะไรในหัวใจมั่งเราบอกกับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์ได้ทรงโปรดนำทางข้าพระองค์ด้วยเถิดอยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์อยากจะเดินบนแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอวันหนึ่ง17ครั้งพี่น้องแต่ทำไมเรายังเป็นแบบนี้อยู่เพราะมาดูในวิธีปฏิบัติของเราเนี่ยอัลลอฮ์บอกให้บวชในรอมฎอนคนที่อ่านอัลกุรอานอ่านฟาติฮะห์แต่เวลารอมฎอนไม่บวชคนเนี่ยเวลาจะไม่บวชตั้งคำถามต่อครูอาจารย์ถ้าฉันป่วยเนี่ยบวชได้ไหมป่วยเนี่ยได้หรือไม่ได้ปัญญาโอ้โหแจ๋วจริงๆรอบต่อไปนะบาชุกรีไม่ต้องเอาต่อครูมาแล้วเอาโอ้คนป่วยเนี่ยพี่น้องป่วยแบบไม่มีหวังจะหายแย่ต้องกินยาตลอดวินิจฉัยของแพทย์บอกว่าคนคนเนี้ยบวชไม่ได้อ่ะถ้าอย่างนี้ไม่ต้องอะไรไม่ต้องบวชแต่บางคนเป็นกระเพาะเฉพาะรอมฎอนเวลารอมฎอนมาปุ๊บวิ่งไปหาตัวครูอาจารย์ฉันต้องกินยาตลอดแต่นอกรอมฎอนไม่เห็นต้องกินคนพวกนี้ตอบกับอัลลอฮ์นะเพราะตำราฟิกเขาว่าไม่ต้องบวชเวลาถามเนี่ยถามจนกระทั่งให้ตัวครูตอบว่าไม่ต้องบวชหรอกจ้ะแต่เวลาทำล่ะตัวเราเนี่ยรู้ดีที่สุดอัลลอฮ์ไม่จับคนอื่นโยนไปเพราะความผิดเราแต่อัลลอฮ์จะเอาเราเข้านรกเพราะความผิดของเราเองเตือนหัวใจเราแบบนี้ผ้าฮิญาบที่อยู่บนหัวเราเนี่ยที่คุมหัวเราอยู่เนี่ยพี่น้องจนกระทั่งถึงเท้าเลยเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงจะถูกโยนลงไปในไฟนรกไม่ใช่เพราะคนอื่นทำเพราะตัวเราทำตัวเราเองดังนั้นจะตัดสินใจอะไรจะพิจารณาจะพูดจะทำอะไรคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนให้ดีเพราะไปถึงวันนั้นกูไม่น่าเลยไม่มีผลแล้วดุนยานี้เอาให้ดีทำให้ดีผมบอกกับพี่น้องแบบนี้ความดีเนี่ยพวกเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมเวลาเราทำความดีอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาไปขึ้นมีซาน มีซานคืออะไรมีซานคือตาช่างจะเอาไปขึ้นตาช่างในวันกิยามะห์ถามว่าคนคนหนึ่งจะมีน้ำหนักบนตาช่างเนี่ยพี่น้องเทียบดูจากอะไรคนคนหนึ่งจะมีค่าเทียบดูจากอะไรผมให้พี่น้องดูภาพแบบนี้ใครรู้จักควายมั้งรู้จักควายไหมควายหนึ่งตัวเนี่ยพี่น้องจะขายให้ได้ราคาแพงๆเนี่ยต้องทำยังไงฮะต้องขุนให้ดีดังนั้นจะขุนควายตัวหนึ่งให้อ้วนให้ดีเนี่ยพี่น้องมันต้องกินของที่ดีนอนที่ดีทุกอย่างต้องดีหมดเพื่อมันจะได้เป็นงัวเป็นควายที่อ้วนแต่ปัญหาก็คือกินก็ดีแล้วนอนก็ดีแล้วอ้วนดีแล้วแต่ปรากฏเขาหักหูขาดทั้งที่อ้วนเนี่ยควายตัวนี้มีราคาหรือไม่มีราคาอยู่ดี
ดังนั้นพี่น้องควายตัวหนึ่งจะมีราคาองค์ประกอบทั้งหมดของควายต้องสมบูรณ์เราบอกเราเนี่ยอยากจะเอาขึ้นตาช่างเอาน้ำหนักขึ้นตาช่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะให้ตัวเราเนี่ยมีน้ำหนักบนมีซานของอัลลอฮฺแต่ปรากฏเวลาเอาไปขึ้นตาช่างอัลลอฮฺพิจารณาดูอัลลอฮฺอีอาห์มึงมานี่ผมรีบมาเลยหูก็ขาดอีกสมมติว่าถ้าละหมาดคือน้ำหนักซอดาเกาะห์คือหูหางคือถือศีลอดปรากฏเราบอกเราละหมาดดีแต่ซอดาเกาะห์ไม่เคยทำหูขาดไปเนี่ยพี่น้องถามว่าควายตัวนี้จะมีราคาไหมมีแต่ไม่แพงเหมือนกันเราขอสวรรค์ชั้นไหนนู่นขอสวรรค์ชั้นฟิรดาวถ้าจะเอาขึ้นสวรรค์คนคนนี้ต้องสมบูรณ์แบบนบีนู่นต้องเจ๋วระดับซอฮาบะแต่โอ้อาจารย์ฉันจะทำได้ยังไงใครพูดอย่างนี้เข้าใจผิดเพราะนบีและซอฮาบะอันนบะชรุนฉันก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนกันนบีก็มนุษย์ธรรมดาเราก็มนุษย์ธรรมดาซอฮาบะก็มนุษย์ธรรมดาเราก็มนุษย์ธรรมดาดังนั้นเราทำได้ระดับเขาแต่เราไม่ทำดังนั้นจึงไม่แปลกพี่น้องที่เราจะมีสภาพเหมือนควายหูขาดไปเอาน้ำหนักเอาไปขึ้นเพราะละหมาดมีบวชมียังไม่คุยกรณีที่มีบวชมีละหมาดแล้วมีนินทาชาวบ้านอีกนะครับอ้าวต่อไปอัสลาตุวะซียุนบิฮันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับละอินติกอลิฮิอิลาอัรรอฟีกิลอะลาการละหมาดสำคัญขนาดไหนพี่น้องทำไมเราต้องละหมาดเพราะการละหมาดนั้นเป็นวะซียะฮ์วาซียัตคืออะไรฮะวาซียัตคือคำสั่งเสียคำสั่งเสียสำคัญขนาดไหนคำสั่งเสียพี่น้องคนคนหนึ่งจะเอาสิ่งอะไรเป็นวาซียัตของเขามันคือช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วเขาจะไม่พูดเรื่องเลอะเทอะแล้วเฮ้ยมึงไปตลาดไหมวะจะตายพูดแบบนี้มีไหมมึงเคยเห็นรถเมย์ไหมจะไปละจะไปละมีไหมเขาจะไปในช่วงสุดท้ายของชีวิตจะเอาคำใดมาใช้ในช่วงสุดท้ายจะพูดเป็นคำสุดท้ายก่อนจะตายเขาเรียกคำนี้ว่าวาซียัตเพราะต้องคัดเอาสิ่งที่สำคัญที่สุดทิ้งไว้ให้เช่นมรดกเหมาะอยู่ใต้บันไดตายนี่จะไปเลยไหมเพราะถ้าไม่บอกลูกหลานรู้ไหมไม่มีใครรู้ยอมอุทิศลมหายใจทั้งหมดเพื่อจะเอ่ยคำสุดท้ายก่อนจะตายแลกกับช่วงสุดท้ายของชีวิตดังนั้นอุลามะรวบรวมว่าวาซียัตของรอซูลขณะที่นบีกอบละอินติกอลิฮิอิลารอฟีกินอาลากอนนบีจะตายไปสู่อาคิเราะห์เข้าพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีสั่งเป็นวาซียัตว่าละหมาดนะละหมาดนะละหมาดนะนี่คือความสำคัญนบีถึงพูดในช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่านให้รักษาการละหมาดปรากฏทุกวันนี้ลูกหลานเราที่ไม่ละหมาดเพราะมันไม่เคยรู้เลยว่านี่คือวะซียะฮ์ของนบีมีไหมพี่น้องคิดว่ามุสลิมไม่ละหมาดมีไหมมีเนี่ยผ่านมา 6-7 ข้อแล้วเพียงเอาจริงๆเพียงแค่ข้อแรกเนี่ยจะไม่มีใครกล้าทิ้งละหมาดแล้วเวลามาถึงข้อที่เท่าไหร่1 2 3 4 5 6มาถึงข้อที่7ปรากฏเป็นวะซียะฮ์ของรอซูลที่นบีสั่งไว้ทำหน้าที่นี้นบีดะวะห์งานศาสนามักกะฮ์13ปีมะดีนะห์10ปี23ปีนบีพูดตลอดจนกระทั่งช่วงที่ท่านจะจากดุนยายังเตือนยังบอกกับมนุษย์ทั้งหลายว่ารักษาการละหมาดนะแต่เหตุฉะไหนพี่น้องมาถึงวันนี้ยังมีมุสลิมลูกหลานของเราที่ไม่ละหมาดฮะคำตอบก็คือไม่ได้สนใจวะซียะฮ์นบีเลยนบีอุตส่าห์ใช้ลมใช้ช่วงสุดท้ายของชีวิตเพื่อจะเตือนพวกเราให้รักษาซึ่งการละหมาดแต่หลายคนพี่น้องถามผมถามแล้วสะเทือนใจเอาจริงๆละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งได้กี่เวลา3 เวลาแล้วถามว่า
มี3เวลาแล้วทำยังไงต่อก็นี่แหละวันละ3เวลาเนี่ยเพราะฉันทำได้แค่อัสรีมักริบอิชาซุบฮ์กับซูฮรีละหมาดไม่ได้แล้วแกกี่ปีแล้วก็ตั้งแต่โตมานั่นแหละก็ละหมาดไม่ได้เลยเนี่ยพูดเฉยๆไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรแล้วตกลง7ข้อนี้เอาไปทิ้งไว้ที่ไหนแล้วพี่น้องขนาดนบีสั่งเสียเป็นวะซียะห์สำคัญขนาดนี้เรายังเฉยๆไม่ทำแล้วผมถามว่าพ่อแม่ที่พูดกับลูกลูกจะสนใจไหมพี่น้องที่บอกให้มันทำมันจะทำไหมขนาดนบีนะครับมันยังไม่สนใจเลยนะครับดังนั้นพยายามรักษาการละหมาดด้วยกับเหตุผลที่ผมว่าอ้าวทีนี้ว่าในเรื่องของการละหมาดเวลามาถึงการละหมาดเนี่ยพี่น้องมันก็จะมีเราผ่านการละหมาดโดยที่ผ่านละหมาดไปไม่ได้ละหมาดหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าอาจารย์แล้วถ้าสมมติฉันไม่ได้ละหมาดเช่นเดินทางแล้วก็ไม่ได้ละหมาดทำยังไงพี่น้องจำเอาไว้นะครับมาตรฐานง่ายๆเลยคือเวลาถ้าเราจะชดใช้ละหมาดที่เราไม่ละหมาดให้เอาเวลาที่เราขาดละหมาดเรียงมาเลยสมมติเราออกเดินทางนะครับจากบ้านเราตอน10 โมงละหมาดอะไรได้ฮะไม่มี10โมงไม่มีละหมาดอะไรได้ก็ไม่ต้องละหมาดออกเดินทางปื๊ดไปนู่นมาเลเซียไปถึงมาเลเซียปรากฏไม่มีไม่ได้ละหมาดเลยไปถึงมาเลเซียเนี่ยจะประมาณป่าไหนประมาณมักริบของอีกวันหนึ่งก็จะเท่ากับซูฮรีอัสรีมักริบอีชาซูบฮ์ซูฮรีอัสรีมักริบอีชาประมาณ9วักตูประมาณเท่าไหร่9วักตูอาจารย์ถ้าฉันขาดละหมาด9วักตูทำยังไงพี่น้องหามาสิใครจะขาดละหมาด9วักตูเวลาย้อนไปดูซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องเขาเดินทางเหมือนเรานะพี่น้องจำให้ขึ้นใจตอนนี้ก่อนไม่ใช่ซอฮาบะห์อยู่แต่บ้านนะครับซอฮาบะห์เขาก็เดินทางแต่เวลาไปดูเนี่ยพี่น้องแทบไม่เจอตำราเล่มไหนเลยที่พบว่าซอฮาบะห์ทำการกอดอละหมาด7-8วักตูแบบนี้เพราะพวกเขาละหมาดตามเวลาที่มันถูกกำหนดส่วนในเวลาที่เขารวมได้เช่นซูฮรีกับอัสรีเขาจับมารวมกันเวลาเราออกเดินทางสมมติเราออก11โมงใช่ไหมยังละหมาดไม่ได้ก็ไม่ต้องละหมาดออกเดินทางเลยไปถึงประจวบเข้าเวลาสมมติเข้าเวลาอัสรเขาทำยังไงเขาก็เอาซูฮรีละหมาด2รอกะอัตให้สลามแล้วก็ขึ้นอัสรีอีก2รอกะอัตแล้วก็ให้สลามจบซูฮรีอัสรีคู่นี้เข้าใจไหมจ๊ะหลังจากนั้นก็ออกเดินทางต่อจนกระทั่งไปถึงพัทลุงข้าวหมดเวลามักริบเข้าเวลาอีชาทำยังไงเขาก็ลุกขึ้นละหมาดอีชาฮะมักริบก่อนกี่รอกะอัตฮี3เหรอใช่เหรออ้าวทำไมอัสัดเหลือ2อ่ะ4เหลือ2อ่ะ3ไม่เหลือเท่าไหร่โอ้ใช้ได้ใช้ได้ผมก็ถามรวนไปเป็นนั้นแหละนะซูฮรีอัสรีจาก4ให้เหลือ2ได้แต่มักริบไม่ใช่ให้สลามตอนรุกวะนะเพราะเราจะแบ่งครึ่งใช่ไหมทำยังไงแล้ววะกูให้สลามตอนรุกวะนี่ละครึ่งนึงไม่ใช่เราก็ละหมาดมักริบปกติหลังจากให้สลาม3รอกะอ์เสร็จแล้วก็ขึ้นทำอิชาอีกเท่าไรอีก2รอกะอ์แล้วก็ออกเดินทางต่อผมไม่แนะนำนะครับที่ใครจะรวบ7-8วักตูไปรวมระวังลูกหลานมันจะถามโต๊ะละหมาดตะเราะเวห์ไม่พี่น้องอย่าหลายคนบอกอาจารย์เนี่ยก็รวบทีเดียวทำไมขี้เยี่ยวยังหยุดอ่ะขอมาอัพถ้าผมพูดแรงไปเวลาพี่น้องปวดชีเนี่ยเข้าปั๊มไหมเข้าทำไมเอ้าปวดชีเองเรายังหยุดเลยแล้วเวลาถึงเวลาละหมาดที่อัลลอฮ์สั่งนี่อินนัสซอลาตะกานะตอะลัลมุมินีนะกิตาบันมาวกูตาเวลามันถูกกำหนดมาแล้วแล้ววิธีการรวมนบีก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างแต่เราไม่ทำแบบเราเล่นรวบ7เลยเพื่อจะไปถึงแล้วคอยละหมาดทีเดียวเอามาจากไหนฮะดังนั้นคำตอบน่าจะง่ายที่สุดขณะที่ชีเรายังยอมหยุดแต่เวลาถึงเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดเราไม่หยุดได้ยังไง
แล้วพี่น้องอย่าบอกอาจารย์มันไม่มีตรงไหนในประเทศไทยที่ไม่มีที่ละหมาดพาผมไปที่พาไปหน่อยตรงไหนที่ละหมาดไม่ได้ยิ่งถ้าเดินทางไกลๆยิ่งถ้าลงใต้นะตามปั๊มมีมุศอลลาเลยมีมุศอลลาให้เลยบางอันเนี่ยพี่น้องเผื่อจะใหญ่กว่าสุเหร่าบ้านเราอีกแล้วบางทีเนี่ยแวะไปเนี่ยพี่น้องเป็นสุเหร่าอยู่ข้างทางเลยตามปั๊มนะโอ้โหทำสะอาดแวบวิธีง่ายๆเอาผ้าไปเอาสยาดาไปติดรถไปอัลลอฮ์ขนข้าวเป็นตันๆขนได้แต่สยาดาผืนหนึ่งขณีไปไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหนำพริกปลาเค็มปลากระป๋องอะไรอัดเข้าไปรถกันไปกับรถในหน้าเงินแบบนี้เวลาบอกเอาสยาดาไปด้วยใส่ตรงไหนล่ะอาจารย์เต็มไปหมดแล้วมาแล้วเริ่มสมองไม่มีที่ใส่ผมแนะนำนะผูกหัวเลยไม่มีตรงไหนใส่ก็ผูกหัวไปเลยอันนึงนะครับแล้วจริงๆมันไม่ต้องใช้สยาดาก็ได้เอาเสื้อผ้าขม้าอะไรที่มันสะอาดนะโอ้เลยนะครับไปแถวใต้ต้นไม้ในปั๊มทางใต้ผมไปมาแล้วเหนือผมก็ไปมาแล้วแถบตะวันออกพัทยาหลอมีหมดจริงๆพี่น้องแล้วระยะนะถ้าพี่น้องแวะละหมาดมันจะไม่พ้น2วักตูด้วยไม่มีทางพ้นเด็ดขาดเลยถ้าบอกอาจารย์แล้วซูโบล่ะยิ่งซูโบนะพี่น้องลงใต้เนี่ยนะลงใต้ถ้าพี่น้องเดินทางจริงๆนู่นไปแวะประมาณคุณสารายได้ละหมาดชัวแต่เราไม่เอาเขาอำนวยความสะดวกตลอดทางที่กินมีที่ฉี่มีที่ปัสสาวะที่อะไรมีหมดแต่ขาดที่เดียวคือที่ละหมาดหาไม่ได้อัลลอฮ์ผมถึงบอกฉี่ๆได้อาจารย์อย่างนั้นรวมเลยได้ไหมไปต่อกันแล้วเอาหลออธิบายมาครึ่งคืนแล้วยังจะถามว่ารวม8วรรคตูได้ไหมนะครับดูทำให้เหมือนนบีเอาให้ใกล้ชิดนบีที่สุดแต่ถ้าสมมุติว่าเรารวมหลายอันทำยังไงให้พี่น้องเรียงเลยขาดวรรคตูไหนถ้าขาดซูรีอัสรีมักเรบอีชาซูโบซูรีอัสรีมักเรบอีชาจนกว่าจะไปชนวรรคตูปัจจุบันก็จบกันก็เริ่มที่เหลือก็ละหมาดต่อไปนะเข้าใจนะนี่ก็คือว่าในเรื่องของการละหมาดมัสบูไปแล้วอ่อนเหลือละหมาดย่อละหมาดย่อกับละหมาดรวมอันนี้ไม่ใช่แล้วนะยกไปยกมาเดี๋ยวจะรวมไปกันหมดละหมาดย่อกับละหมาดรวมพี่น้องการละหมาดย่อใช้ในการเดินทางถ้าไม่เดินทางอย่าย่อแค่นั้นแหละนะครับย่อจาก4เหลือ2 3เหลือ3 3ไม่มีเหลือ1ครึ่งไม่มีแล้วซูโบ2เหลือเท่าไหร่ก็2ไม่มี1นะไม่ใช่ซูโบอัลลอฮุอักบัรอัสสลามุอะลัยกุมไปแล้วเอาฉันย่อฉันละหมาดย่อไม่มีเอาถ้าระยะทางเนี่ยนะผมแนะนำพี่น้องง่ายๆที่สุดให้เรียกว่านั่นคือเดินทางพอจะเข้าใจไหมถ้าเอาระยะทาง80กว่ากิโลของอิหม่ามชาฟีไปเจอหะดีษอีกต้นนึงมันไม่ถึง8กิโลล่ะเดี๋ยวโอ้โหตีกันตายเอาแบบนี้พี่น้องภาษาไทยง่ายๆเลยนะถ้าเมื่อไหร่การออกจากบ้านนั้นเรียกว่าการเดินทางนั่นแหละละหมาดย่อได้เข้าใจไหมจ๊ะไปตลาดเอี่ยมอันนี้เรียกว่าเดินทางไหมไม่เดินทางสั้นๆดูคนดูอ้าวดังนั้นจำเอาไว้ผมให้สูตรง่ายที่สุดเลยก็คือเอาโดยพื้นฐานน่ะถ้าเราเรียกการเก็บสัมภาระการออกจากบ้านนี้ว่าเป็นการเดินทางเมื่อไรนั่นแหละละหมาดย่อถ้าไม่เรียกว่าการเดินทางเฮ้ยไปบ้านโต๊ะมันหน่อยที่ไปบ้านโต๊ะมันหน่อยเนี่ยอยู่ฝั่งคลองเนี่ยเดินทางไปบ้านโต๊ะมันหน่อยที่มีใครใช้แบบนี้ไหมถ้าพี่น้องบอกอาจารย์ฉันใช้ฉันเรียกเนี่ยแล้วว่าการเดินทางเอ้าย่อเลยผมไม่ได้ว่าอะไรเพราะผมไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมล่ะส่วนพี่น้องนั่นแหละจะเล่นหัวหมอหรือจะอะไรตอบกับอัลลอฮ์กับเรากันนะครับดังนั้นง่ายที่สุดที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือถ้าเมื่อใดก็ตามเราเรียกการออกครั้งนี้ว่าเป็นการเดินทางไปประจวบพี่น้องเรียกว่าพอจะเข้าใจไหม
เดินทางไปมักกะเดินทางไปออสเตรเลียเดินทางไปนิวซีแลนด์เดินทางไปแอฟริกาไปเดินทางไปตลาดเอี่ยมถ้าไม่ใช่ก็นั่นแหละไม่ต้องย่อพอจะเข้าใจไหมเดินทางไปศาสนูถ้าอย่างเงี้ยทั้งหมดเพราะผมบอกกับพี่น้องแล้วทั้งหลายทั้งปวงที่เราฟังเรื่องราวศาสนาทั้งหมดที่โต๊ะครูเขานำเสนอจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนที่เราตัดสินใจเพราะอัลลอฮ์จะถามเราที่เราบอกอาจารย์เนี่ยฉันไปตลาดเอี่ยมเนี่ยไปถึงมันจะมีมุศอลลาฉันละหมาดย่อเลยตอบกับอัลลอฮ์ด้วยว่าทำไมอ๋อฉันเรียกว่ามันเดินทางถ้าปรากฏอัลลอฮ์บอกโอถูกต้องเลยได้เลยก็จบแต่ถ้าอัลลอฮ์บอกไม่ได้จะทำยังไงดังนั้นบนมาตรฐานของหะดีษที่พูดเหมือนกันเรียกว่าการเดินทางทีนี้ถ้าเราออกก่อนที่จะเข้าวักตูละหมาดให้ละหมาดย่อแต่ถ้าพี่น้องคือออกแบบว่าทั้งซูรีทั้งอัสรีไปหมดเลยนะออกเดินทางก่อนจะเข้าซูรีอัสรีเนี่ยเวลาไปเข้าเวลาให้ละหมาดย่อแต่ถ้าสมมุติว่ามันเข้าเวลาซูรีแล้วแล้วเราก็มั่นใจว่าอัสรีเนี่ยเราละหมาดไม่ทันแน่ให้เราเอาอัสรีมาละหมาดในเวลาซูรีย่อหรือไม่ย่อไม่ย่อนะซูรีสี่อัสให้สลามเสร็จแล้วก็ขึ้นอัสรีอีกเท่าไรอีก4พอจะเข้าใจนะอัลฮัมดุลิลละนี่คือเรื่องของการละหมาดนะครับเรื่องของการละหมาด อีกสักนิดนึงนะครับก่อนจะหมดเวลาเรื่องของรอมฎอนผมให้เอา4ข้อเท่าไรเอา4ข้อพอเพราะบางชุกรีบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์อับดุลลาตีฟใช่มั้ยรอบหน้าจะมาคุยเรื่องรอมฎอนแต่ก่อนจะถึงรอมฎอนนะครับผมอยากจะให้พี่น้องเตรียมตัวเดี๋ยวอาจารย์ดุลาติฟมามันจะเตรียมตัวไม่ทันเอา2ข้อพอแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวอาจารย์ดุลาติฟไม่มีอะไรจะพูดเอา2ข้ออันที่1แสดงความรู้สึกดีใจต้องเริ่มดีใจได้แล้วนะเพราะว่าเรารู้จะบวชรอมฎอนแล้วอีกกี่วัน10วันไม่ถึงแล้วนะต้องอิซฮารุสุรุดต้องแสดงออกซึ่งความดีใจเวลาเขาบอกเฮ้ยๆจะบวชแล้วอัลลอฮ์แม่กูละดีใจต้องแสดงออกด้วยนะพี่น้องนี่คือสิ่งที่บรรดาซะลาฟุศอลิฮ์เขาทำกันในประเทศอาหรับเนี่ยพี่น้องเวลาจะถึงเดือนรอมฎอนเขาทำยังไงแสดงออกซึ่งความดีใจเฮ้ยเป็นไงฮัจญะห์จะบวชแล้วกูละดีใจกูเหรออยากจะบวชเนี่ยพูดนะใช่แต่ท่ามันไปไหมไม่ไปรอมฎอนนี้เนี่ยกูนะนะตั้งใจเนี่ยตั้งใจต้องตั้งใจทีนี้ในต่างประเทศเขาทำยังไงรู้ไหมอันนี้ผมเอามาเล่าของต่างประเทศเวลาถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องเขาจะเอาสายไฟเนี่ยสายไฟเนี่ยนะไปเกี่ยวกับหลอดไฟเนี่ยให้เป็นดวงแบบนี้แล้วเอาไปเกี่ยวระหว่างบ้านเนี่ยต่อกันตลอดทั้งหมู่เก็มเลยดังนั้นเวลาถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยนะสว่างทั้งเมืองเลยสว่างทั้งเมืองเลยแล้วก็รับผิดชอบสายใครสายมันจ่ายค่าไฟกันไป1เดือนบ้านเราเป็นแบบนั้นไหมแต่บ้านเรามันไกลใช่ไหมจะไปเกี่ยวกันไอตอนเกี่ยวไม่เท่าไหร่ไอตอนจ่ายค่าไฟสิเดี๋ยวทะเลาะกันแล้วนะดังนั้นต้องแสดงออกที่นี้ถ้าบ้านเราเกี่ยวไฟแบบนั้นไม่ได้ผมแนะนำทำแบบนี้นะกุบรอทั้งหมดเลยนะครับใครที่มีบ้านไหนใครมีบ้านต้องยกมือขึ้นมีทุกคนนะใครที่มีบ้านพี่น้องทำแบบนี้นะเวลาจะเข้าวันรอมฎอนสมมติว่าพรุ่งนี้เขาจะดูเดือนวันนี้สิ่งที่พี่น้องจะต้องทำให้ลูกหลานเห็นก็คือล้างบ้านเลยล้างบ้านทำความสะอาดบ้านยกเลยนะครับพื้นทั้งหมดลานหน้าบ้านอะไรตาอะไรหญ้าเยื่อขยงขยะในวันนั้น1วันก่อนจะเขาจะดูเดือนเนี่ยพี่น้องเคลียร์เลยเคลียร์เลยคำถามมีคนถามว่าวะยีทำไมไม่เคยเห็นวะยีมาสุเราเลยไม่เคยมาละหมาดตะเราะเวห์เลยแกบอกว่ายังไงรู้ไหมบ้านกูหญ้ารกเพราะแกบอกว่าเดี๋ยวว่าตอนเย็นแกไปละหมาดสุเราใช่ไหมกลับมาเนี่ยโหเข้าบ้านไม่ได้หญ้ามันรกเดี๋ยวงูฉกแกเลยนอนอยู่บ้านตลอดเดือนรอมฎอนเลยดังนั้นพี่น้องเปลี่ยนใหม่เลยนะบ้านเรานะครับ
คนไทยพวกเราเนี่ยในเมื่อเราติดไฟอย่างอาหรับไม่ได้ให้พี่น้องทำให้ลูกหลานเห็นรอมฎอนนี้ล้างบ้านเลยไม่ต้องล้างยันหลังคาหรอกนะเอาว่าเริ่มต้นเอาแค่พื้นๆพอโอ้โหเล่นถูยันหัวตะปูบนหลังคาเลยอันนี้มันเกินไปนะครับเอาเฉพาะเนี่ยลานที่พื้นเนี่ยคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องเวลาก่อนจะถึงวันรอมฎอนเนี่ยนะ1วันเนี่ยเขาเคลียร์ลานกันเลยแล้วเวลาวันจะออกอีดวันดูเดือนเนี่ยเขาก็ล้างใหม่กันอีกทีนึงแต่พวกเราทุกวันนี้ไม่ค่อยทำละการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยคืออิซฮารุสุรุรการแสดงออกซึ่งความดีใจต่อการมาของรอมฎอนหลายคนบอกอาจารย์เกินไปแหมทำแสดงอะไรขนาดนั้นผมถามพี่น้องใครที่พูดแบบนี้ถ้าสมมุติว่ามีรัฐมนตรีมีผู้ว่าผู้พิพากษาจะมาบ้านเราถามว่าจะปล่อยให้บ้านเป็นแบบนี้ไหมผ้าปูเลยใช่ไหมจัดโอ้โหอย่างดีโต๊ะรับแขกอย่างดีถางหญ้าตลอดนู่นบางทีถางไปถึงถนนนู่นผู้ว่าจะมาปรากฏเวลาถึงวันนัดผู้ว่าโทรมาผู้ว่าไม่มาบ้านมึงนะเขาไปบ้านอื่นแต่ลงทุนถางไปแล้วเพราะจะต้อนรับใครจะต้อนรับผู้ว่าเดือนรอมฎอนพี่น้องอัลลอฮ์ว่ายังไงกับรอมฎอนน่ะรอมฎอนอัลลอฮ์เอ่ยชื่อเดือนนี้เองเลยความประเสริฐของรอมฎอนเดี๋ยวฝากไว้ที่อาจารย์ดุลลาติฟกันแล้วกันมันเหนือกว่าผู้ว่ากี่เท่าแต่เราไม่เคยล้างบ้านของเราเพื่อจะต้อนรับรอมฎอนเลยนี่คือข้อที่1แสดงออกซึ่งความดีใจข้อที่2ข้อที่2อีกอันนึงซื้ออาหารเข้าบ้านก็เป็นการแสดงออกเหมือนกันนะจะรอมฎอนแล้วมีกล้วยอยู่หวีนึงแขวนอยู่ไอ้หลานก็ดูโต๊ะเราจะไม่ซื้ออะไรเลยเหรอนี่กล้วยนี่แล้วซื้ออาหารพาลูกหลานเราไปเลือกพี่น้องอยากจะให้ลูกหลานเราบวชให้เขาไปดูอาหารที่เขาชอบนะครับอันนี้เป็นการแสดงออกซึ่งความดีใจต่อการมารอมฎอนแล้วพี่ต้องดูเวลาลูกหลานขึ้นมากินข้าวโซโฮอะไรโตต้องให้มันขึ้นมาอดุ้ยอย่างนั้นนี่มันต้องสู้มันต้องทุ่มอะไรที่แปลกๆนะพี่น้องไม่ใช่เราจะทำเยอะทำไมล่ะไออดุ้ยนะไม่ใช่อดุ้ยเยอะอดุ้ยที่มันดูน่ากินอะไรที่มันแปลกๆนะพี่น้องโอ้อย่าไปเยอะอย่าไปเยอะเดี๋ยวทิ้งนะแล้วก็รายการที่สองพี่น้องเวลาละศีลอดพี่น้องต้องอ่านดูอาละศีลอดด้วยนะครับดูอาละศีลอดก็คือซะฮาบัซมาอูวะบัตัลลติลอูรูกูวะซะบัตัลอัจรูอินชาอัลลอฮ์มีเวลาอีก10วันท่องให้ได้เลยนะ10วันที่เหลือพี่น้องไม่ต้องทำอะไรเช็คลูกเช็คหลานเรียกเข้าแถวเลยอ้าวไหนท่องดูอาละศีลอดดิไม่ได้โต๊ะอ้าวไม่ได้มึงไปก่อนอ้าวตามมึงไม่ได้โต๊ะไปมึงไม่ได้มึงไม่มีใครได้เลยเหรอทำไมล่ะโต๊ะก็สอนสิหืมกูจะสอนมึงยังไงกูก็ไม่ได้ที่ถามน่ะคือให้ใครที่มันได้จะได้สอนเราด้วยนะครับเนี่ยพวกเราจะเป็นอย่างงี้โต๊ะที่แก่ๆพี่น้องก็ต้องท่องนะไม่ใช่แก้บวชโดยที่ไม่อ่านดูอาไม่มีในสุนนะนบีนะครับรอมฎอนนี้ต้องต่างจากรอมฎอนอื่นผมขอ2เรื่อง1ก่อนจะเข้ารอมฎอนต้องแสดงออกซึ่งความดีใจและรอมฎอนนี้ฉันจะละศีลอดด้วยดูอาที่นบีสอนซะฮาบัซมาอูวะบตัลลติลอูรูกไม่ตายแล้วกูบรอไม่ตายแล้วมีคนพอท่องได้ต้องท่องนะต้องท่องนะครับเพราะนบีทำเป็นแบบอย่างอินชาอัลลอฮ์ส่วนเรื่องที่เหลือเดี๋ยวให้อาจารย์ดุลติฟมาว่าให้ฟังต่อนะครับเดี๋ยวอาจารย์ดุลติฟจะเล่นงานผมฮะโอ้พรุ่งนี้ผมต้องเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีใครอยากไปกาญจนบุรีมั่งลองแพ้ด้วย 1,900 บาทเอาตังค์มาจ่ายเลยฮะมีไปแปะด้วยมีไปแปะโหยมีนะไปขี่รถไฟไปดูอะไรนะสงครามแล้วก็ไปเข้าห้องพักไปฟังแปะขึ้นเพนั่งรถบัสโหฮะฮะโอ้โหอย่าไปเชื่อเขา
อันที่แพต่างหากแพต่างหากแพของรีสอร์ทเลยนะถ้าใครจะไปนะใครจะไป 1,900 บาทโหลแพงจังนะไม่ว่ากันไม่ว่ากันอันนี้เอามาบอกเฉยๆนะครับก็ขอมาอัพถ้าไม่ติดไปการนะสว่างอินชาอัลเลาะห์นะแต่ตอนนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะนะครับนี่คือเรื่องของการละหมาดความสำคัญของการละหมาดทั้ง7ข้อพี่น้องเอาไปแปะไว้หน้ากระจกเลยแล้วถามตัวเราเองถามลูกหลานถามใครๆว่าที่ไม่ละหมาดเนี่ยลองดูเหตุผลนี้นะครับแล้วดูซิรอมฎอนกำลังจะมาอีก10วันที่กำลังจะมาถึงเรารู้สึกดีใจไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วบอกดีใจต้องแสดงออกแล้วที่สำคัญพี่น้องรอมฎอนนี้ฉันจะละศีลอดด้วยกับการอ่านดุอาต้นที่นบีสอนนะครับก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักของอัลลอฮ์มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนและถือศีลอดให้ได้ตลอดเดือนรอมฎอนพี่น้องในตันบีอธิบายนิดนึงเนี่ยใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนหะดีษนี้เป็นหะดีษญิบรีลมาบอกนบีเลยนะแล้วเขาสามารถถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอนแล้วออกเดือนรอมฎอนได้มีชีวิตออกนอกเดือนรอมฎอนได้ญิบรีลบอกกับนบีว่าใครที่ทำแบบนี้ได้แล้วคนคนเนี้ยอัลลอฮ์อภัยโทษให้ได้เข้าสวรรค์เลยแต่ถ้าใครก็ตามมีชีวิตตลอด30รอมฎอนแล้วออกจากเดือนรอมฎอนโดยที่อัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้ดะคอลันนารคนคนนี้จะต้องเข้านรกของอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวถามอาจารย์อับดุลลตีฟว่าเพราะอะไรนะครับก็ฝากเอาไว้ที่เท่านี้นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อบบิฮิวะซัลลัมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลก์